กลับมาแล้วครับกับการฉีดวัคซีนของน้องมีนาหน้าวันนี้เฉยแล้วแบบอันนี้น้องอ่ะ1ปี3เดือนชั่งน้ำหนัก1ปี3เดือนวันนี้คนเยอะด้วยนะปัดลำดูหน้าดูหน้าเออแล้วแค่ชั่งน้ำหนักยังไม่ได้ทำอะไรลูกอันนี้ใช้ได้ใช้ได้ใช้แค่เดียวลูกน่าจะเออเลิกไปแล้วเอาใหม่เอาใหม่ไม่มีอะไรหน้ากากไปไหนแล้วนี่อยู่แอมต้องวัดส่วนสูงก่อนนะคะไม่มีอะไรเขาแค่วัดเองลูกเขาไม่ได้ทำอะไรหนึ่งเลยค่ะไม่เป็นอะไรร้องขนาดนี้แพ้ไม่ใช่อะไรนะคะพี่ออกจากโรงพยาบาลเมื่อประมาณต้นเดือนอันนี้มาอีกแล้วมาฉีดวัคซีนนะคะก็เลยกลัวอ่ะกลับบ้านใส่รองเท้าให้น้องมินอาน้องมินอาจะได้เดินเนาะเดินสบายใจดูนั่นน่ะดุ้ง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 นี่นะคะน้องมินอากำลังนั่งรอหน้าห้องเบอร์เจ็ดนะคะคุณหมออุไรวันร้องไห้นี่กลัวยังคงกลัวอยู่ที่กลัวนี่ไม่ใช่กลัวอะไรเพราะว่าครั้งที่แล้วนะคะน้องมินอาเขาเข้าโรงพยาบาลค่ะก็เลยกลัวนี่เห็นไหมมีพี่อะไรพี่ดีละพี่อะไรเต็มไปหมดเลยใช่ไหมคะลูกเห็นไหมเห็นยังไม่ต้องกลัวนะคะอยู่กับมามาไม่ต้องกลัวก็ไปพบคุณหมอเรียบร้อยครับคุณหมอบอกว่าแข็งแรงดีทุกอย่างครับน่ารักผมหยักศพเล็กน้อยเหมือนลูกฝรั่งดูอันนี้กำลังทำหน้าทีมอยู่นี่เจอชุดกาวจะร้องไห้ตอนนี้นี่กำลังรอตรวจไอ้รอฉีดวัคซีนที่สูงใสอยู่หมอบอกว่าผลข้างเคียงก็ไม่มีอะไรแล้ววันนี้ไปดูว่าน้องพิงาจะร้องไหมขวบ3เดือนนะคะส่วนสูงเท่าไหร่เรายังไม่รู้เลยต้องเดี๋ยวดูการเก็บกลับไปแล้วเข้าห้องฉีดวัคซีนแล้วนะคะห้องแล้วนี้ก็เก็บภารกิจเรียบร้อยครับชำระเงินเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไปเก็บรอบนี้แค่โดนไป 2,000 กว่าบาทมีรอบหน้าก็ช่วงเดือนเมษายนมาฉีดเรียกว่าไวรัสตับอักเสบดีครับก็ดูสภาพหลังจากคนที่โดนฉีดวัคซีนสุขิสายหน้าตาก็ยังไหนคนใส่ชุดกาวอุ้ยเป็นมินเนี่ยนเหมือนเดิมเป็นมินเนี่ยน
ากให้ยุ่งไม่อยากให้ยุ่งไม่อยากให้ยุ่งใช่ครับก็เสร็จภารกิจวันนี้นะครับยังไงก็เดี๋ยวตามติดฝากติดตามน้องไม่นานตอนต่อไปแล้วครับเป็นยังไงยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใครก็ได้นะครับอันนี้แค่ก่อนนะครับบ๊ายบายน่าจะเคยเจอเนี่ยค่ะซื้อให้น้องมินอาด้วยหลับคาสตาร์บัคไปเลยหลับคาสตาร์บัคไปเลยนะคะนะ